คสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้อัพคลิปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทานอาหาร3วันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีนะครับก็แต่ว่ามีคำถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับจากทาง YouTube ทาง Inbox ทาง Instagram ทาง Facebook นะครับเข้าไปติดตามได้นะครับเข้ามาเพียบเลยนะคำถามเยอะมากผมก็วันนี้มาตอบQ&A ให้ฟังนะครับมีคำถามมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13ข้อนะครับมาข้อแรกนะครับไม่มีอาการหิวโหยบ้างหรอก็มีนะครับมีบางช่วงนะฮะที่เกิดหิวแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือผมเคยฟาสติ้งมาแล้วนะครับ16 8แล้วก็23 1มาเวลาประมาณเดือนนึงนะครับนานมากแล้วกลับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับมีย้อนกลับไปดูใน YouTube ผมมีอยู่นะครับไม่รู้สึกขนาดคือเราเคยทดลองมาก่อนแต่เราทดลองแบบ baby step เราทดลอง16 8 23 1นะครับแล้วก็มาทดลอง3วันติดก็ปกติอยู่นะครับยังคือมันมีการเตรียมตัวมาก่อนนะมันไม่ใช่จู่ๆคุณใช้ชีวิตปกติไม่มีข้อมูล fasting เลยแล้วก็มาทำฟาสติ้ง3ชั่วโมงพอเห็นผมลีนลงนี้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีกระบวนการคิดนิดนึงนะครับว่ามันต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงจู่ๆมึงอยากไปเชียงใหม่นะครับไม่รู้หาเลยเดินมาถึงเชียงใหม่มันก็ไปไม่ถึงนะครับมันก็ต้องรู้ศึกษาเส้นทางก่อนนะครับต่อไปข้อ2นะครับเอาแรงที่ไหนเหมาะกำลังกายนะครับเอาแรงที่ไหนนะครับน่าจะเป็นแฟตที่ยังสโตร์อยู่ในร่างกายนะครับเพราะร่างกายนะครับถ้าเกิดคุณไม่ให้พลังงานเขานะไม่ให้อาหารเขาก็จะไปหาในที่มันมีอยู่แล้วซึ่งมันก็คือแฟตที่คุณเก็บอยู่นะครับตรงนี้มันก็ยังจะพอมีแรงออกกำลังกายแต่ว่าสเตรนท์ผมก็ดรอปนะครับความแข็งแรงเวลาจับยิมลูกเหล็กนี่ อะไรก็หนัก หนักไปหมดเลยนะครับมันก็จะไม่ใช่ energy ที่มาจากคาร์บจากไกลโคเจนที่สามารถแบบ burst พวก strain ได้หนักๆ นะครับต่อไปข้อ3ความหิวมันทรมานนะทรมานกว่านี้มีเยอะครับหิวทนได้ครับแต่ทนไม่ลองสักทีเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าผมเคยอยากลองทำ fast มาหลายรอบแล้วอันเนี้ยทนไม่ได้นะครับต่อไปข้อ4นะครับอด3วันมันจะส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญหรือไม่ไม่น่านะครับไม่น่า3วันคือจากรีเสิร์ชนะครับคือที่ผมทำผมก็คือผมอ่านมาเยอะนะครับแล้วก็ทดลองค่อยทดลองนู่นนี่นั่นมาสักช่วงประมาณ72ชั่วโมงขึ้นไปนะครับร่างกายถึงจะเริ่ม break muscle มาใช้เป็นพลังงานนะครับนอกนั้นจากนั้นเขาก็จะดึงแฟตมาใช้อยู่นะครับส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญไหมก็คงไม่เพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรนะเราไม่ได้เอาอะไรโยนอะไรไปให้เขาเผานะครับมันก็คงเผาแฟตอย่างเดียวนะครับที่มันมีอยู่ทำไมต้องอดกี่วันทำไมถึงอด3วันโอเคตอบไปแล้วนะครับป้าย GH ที่หลังในช่วงฟาสไม่ใช่ GH ที่หลังตอนนอนใช่ไหมครับคนละแบบกันนะครับ GH ที่หลังในช่วงฟาสต์นี่คือหน้าที่ของ GH ในช่วงฟาสติ้งเนี่ยมีอย่างเดียวนะคือรักษากล้ามเนื้อนะ preserve muscle นะครับกันตายนะครับกันตาย GH ช่วงนี้นะครับแต่มีหลายคนเข้าใจผิดนะครับเรื่อง GH ใช่ GH เป็นฮอร์โมนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับที่บอกว่าทำฟาสติ้งเพื่อเอา GH มาสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่นะครับ GH ในช่วงนี้เขาหน้าที่เขาแค่เมนเทนมัสเซิลนะครับเกี่ยวกับเรื่องมัสเซิลโดยตรงนะครับถ้าเกิดคุณจะเอา GH มาสร้างกล้ามเนื้อนี่มันกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อมันไม่ได้ใช้แต่ GH ไงฮะมันใช้สติมูลัสหลายอย่างสเตรสหลายอย่างการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ต้องถึงซึ่งก็มีหลายอย่างมีโปรตีน muscle protein synthesis อะไรพวกนี้นะครับการพักผ่อนที่เพียงพออะไรพวกนี้คือมันก็อาจจะสร้างได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้มาจาก GH พอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ
หน้าที่ของ GH ตอนฟาสต์คือ preserve muscle ก่อนฟาสต์กินเผื่อไหมเช่นพี่ฟาสต์3วันกินเวลา 2,000 พี่กินตู้ม 6,000 แล้วฟาสต์ไม่ Are you fucking crazy ไม่ใช่นะครับก่อนฟาสต์เตรียมตัวอะไรบ้างนะครับผมทำคีโตเจนิกมาประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อให้ร่างกายมันอะแดปต์เข้ากับแฟตก่อนนะครับก่อนที่จะมาแบบจู่ๆตัดเลยทำ3วันนะครับเราก็ทำคีโตเจนิกมาก่อนแค่กินแต่โปรตีนกับแฟตโปรตีนแฟตโปรตีนแฟตเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะครับก็ทำให้ร่างกายโอเคอ๋อแฟตเป็นหลังพลังงานล่าสุดนี่ถ้ามึงไม่โยนแฟตมาให้กูแล้วใช่ไหมกูก็หาแฟตในร่างกายก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้กิน1มื้อก็จะตายไม่ตายหรอกครับไม่ตายฮะมันแค่ความหิวมันไม่ได้หมายความว่ามึงจะตายนะครับความหิวมันก็เป็นแค่สัญญาณหนึ่งจากฮอร์โมนนะครับแค่บอกเฮ้ยฟู้ดแต่เราสามารถที่จะฝึกร่างกายได้นะครับพระฉันวันละมื้อเยอะแยะนะครับมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับคือเราต้องฝึกผมเชื่อว่าเราสามารถฝึกระบบย่อยอาหารของร่างกายได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยคนจริงว่ะต้องลองใช่ครับต้องลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สักทีก็นั่งบือ้อนั่งโง่อยู่งี้สักทีว่าเอ๊ะอยากลองไม่ได้ลองสักทีลองเลยครับปริมาณครีนอสทาท่าที่ใส่ในดริงค์เหยาะนิดเดียวครับเหยาะหนึ่งนิดๆหน่อยๆอ่ะปลายช้อนอะไรประมาณนี้ถ้าทำงี้กับมากินปกติจะมีโยโย่เอฟเฟกต์ไหมครับอยู่ที่มึงครับอยู่ที่อะไรที่คุณเอาเข้าปากคุณโยโย่เพราะอะไรทุกครั้งมนุษย์จะโยโย่มันไม่ใช่เพราะว่าระบบเพาะพามันเด้งกลับไม่ฮะเพราะมึงบินช์อีตติ้งนะมึงทนฟู้ดไม่ได้มึงก็กระแทกเข้าปากตัวเองนั่นน่ะโยโย่เพราะมือมึงเองนะครับต่อไปคุณจะใช้กล้ามเนื้อเป็นพลังงานหรือเปล่าข้อนี้นะครับผมจริงๆบอกเลยว่าผมตอบไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยร่างกายเขาใช้แฟต 100% เลยหรือเปล่าหรือมัสเซิลด้วยจากประสบการณ์รอบนี้นะครับผมคิดว่าผมสูญเสียมัสเซิลนิดหนึ่งซึ่งเป็นแมสบริเวณขานะครับเห็นเลยนะครับรู้สึกเลยว่าขาผมไซส์เล็กลงนะครับแต่ที่เล็กลงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะว่าไม่มีไกลโคเจนสโตรเรจหรือว่าเล็กลงเพราะว่าเขาดึงกล้ามเนื้อขาผมมาใช้นะครับแต่ว่าเวทเทรนนิ่งนะเวทเทรนนิ่งระหว่างฟาสติ้งจำเป็นนะครับเวทเทรนนิ่งคือการบอกร่างกายคุณว่าเนี่ยกูยังต้องใช้อยู่กูยังต้องใช้มัสเซิลตรงนี้อยู่เก็บไว้พรีเซิร์ฟไว้นะครับมันไม่ใช่ว่าไปดันแล้วเอาแรงตรงนั้นมาใช้เข้าใจใหม่นะครับบางทีเราต้องมันไม่ใช่แค่แบบทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเลยคือเราต้องเททิ้งหมดเลยนะครับทำความเข้าใจอะไรใหม่หมดเลยเปลี่ยนแก้วไปเลยนะครับแล้วรับเตรียมรับความรู้ใหม่ๆนะครับโอเคคำถามข้อสุดท้ายนะครับทดลองกับตัวเองเลยเหรอไม่ให้กูไปทดลองกับใครวะทดลองกับตัวเองใช่ครับไม่งั้นเราก็จะไม่ทราบสักทีหนึ่งนะครับทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ได้นะครับก็เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์เป็นการทดลองนะครับที่ทำกับตัวเองแล้วก็นำมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าโอเค3วันมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับก็โอเคหวังว่าจะตอบคำถามได้ครอบคลุมพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะครับก็ใครอยากจะทดลองฟาสติ้งก็ค่อยๆทดลองค่อยๆเริ่มก่อนที่สำคัญคือศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ยากที่สุดนะครับไม่ใช่การทนหิวไม่ใช่การทนเหนื่อยไม่มีแรงมันไม่ตายหรอกครับยากที่สุดคือไม่กล้าที่จะเริ่มกลัวหัวเต็มไปด้วยข้อมูลเก่ากลัวกล้ามหายกลัวนู่นนี่นั่นผมประกวดงานแข่งงานมาโหไม่รู้กี่งานแล้วครับมานั่งกลัวกล้ามหายมานั่งกลัวแรงตกไม่ลองสักทีมันก็ไม่ได้ลองอยู่อย่างนั้นแล้วครับผมคิดว่ามาถึงจุดนี้ได้อะมันเป็นเพราะว่าเรากล้าที่จะเริ่มขอบคุณครับ
the fuck up. Simon says, get the fuck up.